สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะนะไตเติ้ลขึ้นคนเฒ่ามาแล้วมาคุยมาเล่ากันให้ฟังในเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีจริงหรือไม่ผีสางเทวดาตอนนี้ก็เป็นตอนที่6นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าตาทิพย์มีจริงหรือไม่จากหนังสือตายแล้วไปไหนจากอาจารย์สิทธาเฉตวันนักเขียนมือโปรนักเขียนอาวุโสเห็นว่าท่านบวชนะตอนนี้ท่านบวชยังไงแล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวท่านเลยนะท่านไม่ศึกอ่ะท่านบวชไม่ศึกแล้วท่านไปเจอของดีเขาหรือมั้งท่านผู้ฟังเรื่องตาทิพย์เนี่ยท่านผู้ฟังสงสัยกันเหลือเกินว่าถ้าเผื่อได้ตาทิพย์แล้วก็สามารถมองเห็นพวกวิญญาณทั้งหลายได้เห็นอะไรต่ออะไรได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านที่ก็มาเปรียบนักวิทยาศาสตร์ก็เปรียบเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ในเรื่องคลื่นแสงแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์เจบีไรแห่งมหาวิทยาลัยยุคสหรัฐอเมริกาเขาได้วิจัยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้วิจัยเขาบอกการเพิ่มความถี่ของคลื่นแสงให้เกิดแสงสว่างยิ่งขึ้นเท่ากับแสงสะท้อนกลับจากภาพวิญญาณทั้งหลายนั่นเองภาพวิญญาณต่างๆสภาวะกายทิพย์หรือกายปรมาณูคลื่นแสงที่สะท้อนกลับจากภาพวิญญาณมีความถี่เกินกว่าสายตามนุษย์ปุถุชนจะมองเห็นได้ถ้ามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถปรับความถี่ของคลื่นแสงได้ให้เท่ากับแสงสะท้อนกลับของวิญญาณได้และเครื่องมือเหล่านี้ก็สามารถจะส่องหรือถ่ายภาพวิญญาณได้วิญญาณของผู้ตายเป็นพลังงานของร่างกายที่ยังคงเหลืออยู่ในโลกสามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือที่มีความถี่สูงคลื่นแสงสว่างมีความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างกล้องถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ใช้แสงอินฟราเรดพิเศษถ่ายภาพทวนความเร็วของคลื่นแสงสว่างนี้ได้สามารถจับภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเวลาที่ผ่านมาได้แต่จับภาพเหตุการณ์นั้นๆได้ย้อนหลังไปไม่เกิน30วันเกินกว่า30วันไปแล้วจับภาพไม่ได้นะคะตามทฤษฎีนี้นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าถ้าสามารถสร้างกล้องถ่ายภาพให้มีสมรรถภาพถึงขีดแล้วย่อมจะสามารถถ่ายภาพย้อนอดีตไปได้ถึง 5,000 ปีทีเดียวท่านผู้ฟังนี่นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้คือไอสไตน์นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงกล้องโลกนั่นเองค่ะเขาบอกทิพยจักษุหรือว่าตาทิพย์คือคลื่นแสงสว่างที่มีความถี่สูงมากสว่างมากเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นภายในด้วยพลังอำนาจสมาธิจิตขั้นสูงมีความเร็วเหนือคลื่นแสงสว่างของดวงอาทิตย์มากมายนักเหลือที่จะประมาณได้คลื่นแสงสว่างของพลังอำนาจจิตสามารถจะวิ่งทวนความเร็วของคลื่นแสงสว่างในอดีตได้เกินกว่า 5,000 ปีท่านผู้ฟังถอยหลังขึ้นไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดเพราะเพียงแต่นึกกระแสคลื่นแสงสว่างของจิตก็จะวิ่งถึงปั๊บเลยท่านผู้ฟังนี่นักวิทยาศาสตร์เขาได้วิจัยกันอย่างเช่นเรานึกถึงว่าเราจะไปโลกพระจันทร์หรือโลกพระอังคารอ้าวพอนึกก็ถึงซะแล้วนี่คือเห็นภาพทันทีนี่แสดงว่าความเร็วของคลื่นแสงอันเกิดจากอำนาจจิตนี้มีความเร็วหรือเกินท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเชื่อไหมพระพุทธองค์ทรงเมื่อสมัย 2,500 กว่าปี600ปีเมื่อพระพุทธองค์ทรงอยู่ในโลกยุคนั้นไอจะไปทั่วท่องจักรวาลเนี่ยไม่ต้องไปโลกนู้นไปโลกนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะไปสร้างไอยานอวกาศเป็นตั้งแสนแสนล้านหมื่นหมื่นล้านอะไรทำเป็นวัตถุขึ้นไปเป็นยานอวกาศขึ้นไปค้นคว้าพระพุทธองค์สำเร็จทางจิตเนี่ยสามารถไปทั่วจักรวาลนั่นดูฟังไปหมดใช้จิตไปเราทราบว่าเดี๋ยวนี้ทางฝรั่งเขาทราบมาแล้วเขากำลังหัดเหมือนกันฝึกเหมือนกันนะคะใช้จิตเนี่ยปฏิบัตินะปฏิบัติสมาธิใช้จิตไปไม่ต้องมาสร้างตอนนี้เขายังสำเร็จรู้ยังมันไม่รู้
ถ้าเผื่อว่าท่านใดที่ปฏิบัติขั้นสูงสุดนี่ท่านผู้ฟังอภิญญาเนี่ยนะคะคือความรู้ขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาหรือโรคเหนือธรรมดาไม่จำเป็นมันต้องเสียเงินเสียทองสร้างใช้จิตนี่แหละค่ะสมัยไปเลยจะไปตรวจอะไรอะไรได้เลยท่านผู้ฟังถ้าพระองค์ทรงอยู่ในยุคนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังโอ้สบายมากยุคนั้นท่านไปท่องจักรวาลใช้จิตไปค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังยังเราปฏิบัติถึงสุดเช่นสุดยังเต็มที่เนี่ยยังอุกฤษเนี่ยก็ว่าจะไปโลกพระจันทร์โลกพระอังคารจะไปสังเกตสังกามนุษย์ต่างดงต่างดาวสบายมากใช้จิตไปฮะท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะความเร็วของคลื่นแสงอันเกิดจากอำนาจจิตนี้มีความเร็วมากเหลือเกินนะคะจิตคือพลังงานนะท่านผู้ฟังจิตคืออะไรจิตคือพลังงานจิตหรือวิญญาณเป็นพลังงานธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้เขียนกล่าวไว้ข้างต้นบอกว่าวิญญาณเป็นสสารพลังงานที่มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นธาตุรู้คำว่าสสารและธาตุนั้นหมายถึงปรากฏการณ์ของวิญญาณที่สำแดงรูปท่านผู้ฟังแต่โดยแก่นแท้ของวิญญาณแล้วก็คือพลังงานที่พร้อมจะสำแดงปรากฏการณ์ออกมาอย่างมหัศจรรย์ยิ่งจิตวิญญาณมโนมนัสหะไทยทั้ง5เนี่ยนะคะก็คือชื่อเดียวกันสิ่งเดียวกันหากแต่เรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามวาระหน้าที่ทางพุทธศาสนาเราใช้ศัพท์ทั้ง5นี้สับสนปนกันตลอดมาพระคณาจารย์บางองค์กล่าวว่าจิตเป็นใหญ่ส่วนวิญญาณก็คือประสาททางลัทธิโยคีแยกจิตและวิญญาณเป็นคนละส่วนเลยทีเดียวแต่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันสรุปแล้วโดยหลักเหตุและผลนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งฝ่ายตะวันตกตะวันออกส่วนใหญ่ลงมติตรงกันว่าจิตวิญญาณมโนมนัสหทัยคือสิ่งเดียวกันนั่นเองท่านผู้ฟังจิตวิญญาณเป็นนามธรรมค่ะสัมผัสได้เฉพาะทางใจหรือตาในเท่านั้นไม่ใช่เป็นรูปธรรมมองไม่เห็นตาเนื้อมองไม่เห็นจิตวิญญาณเป็นพลังงานธรรมชาติมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเช่นรู้ในการเห็นรู้ในการได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้สึกนึกคิดอาศัยหูตาจมูกลิ้นกายใจและใจเรียกว่าทวารทั้ง6เป็นผู้สัมผัสท่านผู้ฟังค่ะเรารู้ได้จิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเกิดและดับถี่ยิบอย่างไม่หยุดยั้งภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าสันตติแปลว่าการสืบต่อเมื่อจิตวิญญาณรับรู้อารมณ์แล้วจะดับวับทันทีท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีพลังเกิดขึ้นหรือสืบต่ออีกในทันทีทันใดคือเกิดดับติดต่อกันถี่ยิบจนเราจับไม่ได้ไม่มีช่องว่างเลยเปรียบไปก็คล้ายกับหลอดไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านเวลาเปิดสว่างหลอดไฟฟ้านี่สว่างพรึบและดับสลับกันไปทีเย็บอยู่ตลอดเวลาวินาทีละ48ครั้งโดยที่เราหาสังเกตรู้ไม่ว่ามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับสื่อต่อกันอย่างทีเย็บที่เราเห็นแต่ว่าหลอดไฟฟ้ามันสว่างโล่อยู่ตลอดเวลาความจริงเปล่าแล้วมันเกิดดับวินาทีละ48ครั้งนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์และยืนยันแล้วว่ามนุษย์ที่ตายไปแล้วคงสูญสลายแต่ร่างส่วนพลังงานของร่างกายยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ท่านผู้ฟังพลังงานที่เหลืออยู่ภายหลังความตายนี้เป็นสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความร้อนกล้องถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ใช้แสงอินฟราเรดพิเศษสามารถถ่ายภาพคลื่นพลังงานนี้ได้ปรากฏเป็นภาพร่างของจิตวิญญาณภายหลังความตายคือเป็นภาพกายทิพย์หรือกายละเอียดที่เป็นปรมาณูกายทิพย์คืออะไรท่านผู้ฟังอาจารย์พรรัตนสุวรรณแห่งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณบางลำพูถนนสำเสนบางลำพูก็ได้กล่าวถึงกายทิพย์และวิญญาณไว้อย่างน่าฟังทีเดียวท่านผู้ฟังฟังกันหน่อยเพื่อเป็นความรู้ร่างกายกับจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเหมือนต้นไม้กับดินดินดีต้นไม้งามดินไม่ดีต้นไม้ไม่งามถ้าดินฟ้าอากาศไม่เหมาะต้นไม้ก็ไม่เกิดส่วนต่างๆของต้นไม้ได้มาจากดินนั่นเองท่านผู้ฟังต้นไม้เกิดจากเมล็ดของมันในทำนองเดียวกันความรู้สึกนึกคิดของคนเราเกิดมาจากวิญญาณตาเห็นคือวิญญาณเห็นหูได้ยินวิญญาณได้ยิน
สมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดสมองนี่เป็นเพื่อนเพียงเครื่องมือของจิตวิญญาณคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายส่วนวิญญาณยังคงอยู่นะคะวิญญาณส่วนที่ยังคงอยู่ในขณะที่คนเราจะตายก็คือจิตไร้สำนึกวิญญาณส่วนที่ยังคงอยู่ย้ำกันอีกทีในขณะคนเรากำลังจะตายก็คือจิตไร้สำนึกซึ่งเป็นตัววิบากหรือผลที่เกิดจากการกระทำคือตัวของกรรมวิญญาณส่วนนี้แหละจะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่เป็นร่างกายที่เกิดจากใจโดยตรงเรียกว่ากายทิพย์หรือโอปปาติกะในทันทีที่กายเนื้อตายสนิทกายที่เกิดใหม่หรือกายทิพย์กายผีนั่นแหละเรียกว่าจะมีความสมบูรณ์ครบอาจารย์อาการ32ทุกประการมันจะต้องขาดแยกออกจากกายเนื้อโดยเด็ดขาดเหมือนทารกที่คลอดแว่ออกมาจากท้องแม่สดๆร้อนๆทีนี้ลองมาฟังพันตำรวจเอกชรออุทกภาสค่ะทบนบทนักวิจัยศาสนามีชื่อเสียงเด่งดังเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลประเทศอินเดียถึงกับได้ขออนุญาตนำเอาวิทยานิพนธ์ของท่านผู้นี้ไปแปลเพื่อการศึกษาค้นคว้าท่านอาจารย์ชรออุทกภาสนี้ได้กล่าวถึงกายทิพย์กายถึงกายทิพย์บอกว่าทางพุทธศาสนาเรากล่าวถึงเรื่องกายทิพย์กายละเอียดไวน้อยมากทั้งนี้ค่ะลองฟังดูอาจจะเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นเป็นโลกิยะวิชาเป็นวิชาทางโลกเป็นเรื่องลึกลับยากที่บุคคลธรรมดาจะเข้าใจได้รู้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ทำให้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่พ้นเข้าถึงพระนิพพานได้ดังนั้นพระพุทธองค์ไม่จำเป็นต้องนำมากล่าวไว้มากในหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะคะท่านผู้ฟังคะค่ะนี่สำคัญที่สุดนะเรื่องกายทิพย์กายละเอียดเนี่ยค่ะพระพุทธองค์ทรงเห็นนะคะเรื่องไอ้เรื่องกายทิพย์เนี่ยเห็นว่ามันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องลึกลับยากที่บุคคลธรรมดาอย่างเรามีกิเลสกันเต็มตัวเนี่ยจะรู้ได้ถึงรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระพุทธองค์จึงไม่นำมากล่าวไว้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังแต่ก็ยอมรับว่ากายทิพย์มีจริงกายทิพย์กายละเอียดพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นสามัญญผลละสูตรตอนหนึ่งว่าบุคคลผู้ถอดกายทิพย์บุคคลผู้ถอดกายทิพย์ของตนออกจากกายหยาบได้นั้นเสมือนหนึ่งการถอดใส่ของหยาบร่องท่านผู้ฟังศึกษาก็ดีเหมือนกันสิ่งใดที่เราไม่รู้ลึกซึ้งทางพุทธศาสนาเราก็จะได้รู้เป็นเราๆไว้เพราะปัญญาเรายังไม่ละเอียดอ่อนที่สุดแต่พอรู้ไว้แล้วก็ดีอ่ะมองไปมองมาเวลาหมดแล้วสิวันนี้คนเท่าดำเนินการฟังต่อกันในวันต่อไปนะคะในเรื่องกายทิพย์ของคนเราเนี่ยซึ่งยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรานี่ถ้าเผื่อสามารถปฏิบัติได้เราก็ถอดกายทิพย์เหมือนกันแหละเนาะไปไหนไปเที่ยวดวงจันทร์ดวงอังคารเนาะเอ้าวันนี้ป้าไก่ขอสวัสดีค่ะ